ูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยปกติแล้วภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นจากคนที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อแล้วร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรืออีกทางหนึ่งคือการได้รับวัคซีนเชื่อกันว่าจำนวนคนที่จะต้องมีระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อให้ทั้งประเทศปลอดภัยจากการระบาดต้องอยู่ที่ระดับประมาณ 70% ของประชากรหรือมากกว่าจึงเรียกได้ว่าบรรลุเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากสหรัฐอเมริกากล่าวว่าตอนนี้อาจจะยังมีตัวเลขที่ไม่แน่นอนตายตัวสำหรับสัดส่วนของประชากรที่ต้องมีภูมิคุ้มกันครับอาจจะเป็น 60-90% ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นกับประสิทธิภาพของวัคซีนปัจจัยการระบาดของแต่ละพื้นที่และการกลายพันธุ์ของไวรัสด้วยสิ่งหนึ่งครับที่จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าประเทศเราถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนั่นก็คือระดับการติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดน้อยลงผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลงที่สำคัญขนาดนี้ครับคือการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อไปสู่กลุ่มคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคแม้ว่าวัคซีนจะยังไม่มีหลักฐานในการป้องกันเรื่องการแพร่ระบาดแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีภูมิต้านทานเยอะๆการระบาดก็จะลดน้อยลงและอาจจะควบคุมหรือกำจัดโรคนั้นให้หมดไปได้ในที่สุดนี่คือสิ่งที่กำลังท้าทายความรู้ความสามารถของแพทย์และนักวิจัยทั่วโลกอยู่ตอนนี้ครับ